โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.KDY ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปเล่นมายากลนะครับชุดนึงนะครับผมไว้เล่นกับเพื่อนนะครับผมหรือไว้เล่นกับแฟนก็ได้นะครับผมมันก็โอเคเหมือนกันนะครับเป็นมายากลไพ่นั่นเองนะครับผมจะใช้ไพ่ตัวนี้ที่ผมรีวิวคลิปที่แล้วนะครับผมมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับมายากลชุดนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคนะครับมาเล่นมายากลไพ่กันนะครับผมวันนี้จะเล่นมายากลไพ่ชั่งน้ําหนักนั่นเองนะครับผมให้ดูก่อนนะว่าตอนเนี้ยไพ่เนี่ยมันคละกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะดูเป็นไพ่ที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมโอเคทีนี้ผมจะแบ่งไพ่นะครับ2กองแบบนี้ทีนี้เนี่ยผมจะเอากองนี้ทับแบบนี้นะครับจากนั้นให้คุณช่วยตัดไพ่ไปจำนวนหนึ่งนะครับไม่มากไม่น้อยตัดแล้วก็นับไว้จำตัวเลขที่นับได้ในใจนะครับว่าเป็นเลขอะไรนับเลยฮะจำได้แล้วนะทีนี้เนี่ยผมจะมาชั่งว่าน้ำหนักไพ่เนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าตอนนี้ผมว่ากองเนี่ยมันหนักกว่าตอนนี้จะเบากว่าเอาออกครับยังหนักไปครับกองนี้เกือบแล้วเกือบแล้วผมว่ามันเบาไปครับเอาขึ้นมาใหม่เอาขึ้นมาคืน2ใบโอเคคราวนี้ผมว่ามันเท่ากันแล้วผมจะนับไพ่ของผมนะว่ามีเท่าไหร่แล้วผมจะทายว่าถูกไหมโอเคไพ่ที่คุณจัดได้เนี่ยมีทั้งหมด13ใบใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเรามานับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และ13มาดูกองที่ผมตัดได้กันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และ13ตรงกันโอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.KDY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นมายากลอะไรอย่าลืมมาติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ